อันต่อที่หัวข้อนี้นะครับแก้ปัญหาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะครับการที่เราเรียกว่าก้าวพ้นนะครับก้าวพ้นจากปัญหาเรื่อง Final Filter Filter ตัวสุดท้ายเปียกนะครับถ้าเราก้าวพ้นปัญหาฟิลเตอร์ตัวสุดท้ายเปียกได้นี่เนาะแล้วก็เพื่อที่จะมุ่งไปสู่ระบบปรับอากาศนะครับที่มันยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยอันนี้สามารถทำได้นะครับหลายวิธีนะครับวิธีหนึ่งนะครับที่จะบรรลุภารกิจนี้เนี่ยก็คือการแยกนะครับแยกการกำจัดเขาเรียกอะไรนะการแยกการรับมือกับ sensible cooling นะครับออกจาก latent load นะครับอ่ะวิธีหนึ่งที่จะทำให้ final filter มันไม่เปียกเนี่ยก็คือแยกเลยครับ couple มันแปลว่าคู่ใช่ไหม decouple ก็คือไม่ให้เป็นคู่ก็คือแยกกันนะครับแล้วดีมันแปลว่าดาวใช่ไหมเป็น prefix ตัวหนึ่งแปลว่าดาวนะก็คือให้เอาความต้องการการทำความเย็นแบบ sensible ของตัว AHU เครื่องส่งความเย็นเนี่ยออกจากภาระการกำจัดความชื้นนะครับ latent load นะครับแล้วก็ให้แต่ละส่วนประกอบเนี่ยแต่ละ component เนี่ยมันเรียกว่ารับมือแยกกันนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นการกำจัดโหลดที่มีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับถ้าคอเย็นเนี่ยทำแค่นะครับทำแค่ทำความเย็นนะครับแบบ sensible ก็คือเอาแค่ลดอุณหภูมิอย่างเดียวอะไม่ต้องมีการควบแน่นเพื่อกำจัดความชื้นเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าทำถ้าให้คอเย็นรับมือกับ sensible cooling อย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องกำจัดความชื้นด้วยการคอนเดนคอนทำให้เกิดการควบแน่นของน้ำนะครับเนื่องจากมันรับอากาศที่เรียกว่าลดความชื้นมาอย่างดีแล้วเหมาะสมแล้วเนี่ยนะครับสำหรับการทำงานเนี่ยนะในการติดตั้ง HU แบบ blow through เนี่ยนะครับก็จะให้ประสิทธิภาพพลังงานที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้โดยไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับไม่มี incident เกิดขึ้น incident ที่ว่าก็คือ wet final filter นั่นแหละนะครับ incident เนี้ยก็จะไม่เกิดขึ้นนี่ก็ทบทวนเรียนวิชาแอร์น่าจะนึกภาพออกนะครับแต่ว่าทบทวนนะครับคือคอเย็นเนี่ยเดี๋ยววาดรูปเลยแล้วกันก็คือคอเย็นเนี่ยนะครับอาจจะมีคอยสามแถวอะไรเงี้ยนะลมวิ่งผ่านนะครับตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นลมสมมุติเราลมห้องนี่แหละนะ25 องศาความชื้น50%อะไรเงี้ยนะครับ ตอนออกตรงเนี้ยมันก็อาจจะถ้าตามหนังสือเล่มไม่ใช่ตามบทความนี้ก็อาจจะอยู่ที่นี่นะครับความชื้น9.9%อะไรเงี้ยเนาะทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นในเนี้ยตรงนี้เราจ่ายอาจจะจ่ายน้ําเย็นเข้า7 องศานะครับหรือว่าถ้าเป็นคอน้ํายาตรงนี้อาจจะเป็น5 องศาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการไอตัวเนี้ยจะถูกลดอุณหภูมิและความชื้นนะครับการลดอุณหภูมิอย่างเดียวเรียก sensible cooling ใช่ไหมการลดความชื้นเราก็เรียกว่าเป็นการกำจัด latent load ใช่ไหมครับการลดอุณหภูมิเนี่ยตรงไปตรงมาในเมื่อผิวมันเย็น7 องศาเนี่ยอากาศ25 องศาวิ่งผ่านอุณหภูมิก็ลดลงอันนี้ตรงไปตรงมานี่คือ sensible cooling แต่ว่าความชื้นอันนี้ดูในรูปของความชื้นสัมพัทธ์นะ
แต่ว่าถ้าเป็นความชื้นสัมบูรณ์เนี่ยไอ้ตรงนี้ถ้าจำเลขไม่ผิดอันนี้ก็10 กรัมน้ำต่อกิโลกรัมอากาศแห้งนะครับไอ้นี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าไม่แน่นะครับนี่ต้องไปเปิดไอ้เทอร์โมเมตริกชาร์ตนะครับสมมติอยู่ที่ไม่รู้6-7 กรัมอะไรเงี้ยนะสมมติ6 กรัมน้ำต่อกิโลกรัมอากาศแห้งเนี่ยคือลาเทนโหลดก็คือเราต้องการลดความชื้นที่อยู่ในอากาศลงเนี่ยครับลดตัวสัดส่วนความชื้นหรือว่าโอเมก้าหรือว่าฮิวมิดิตี้เรโชเนี่ยลงนะครับวิธีลดก็คือเราทำให้เกิดการควบแน่นนะคอนเดนเซชันในผิวเย็นตรงนี้ก็คือทำโดยการให้ผิวเย็นเนี่ยมันเย็นกว่าจุดน้ำค้างนะครับตัวอากาศที่สภาวะนี้เนี่ยนะครับจุดน้ำค้างมันจะอยู่ที่14 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผิวเย็นอันเนี้ยมันเย็นกว่า14เนี่ยมันก็จะเกิดการควบแน่นตรงนี้แล้วนั่นแหละคือการกำจัดลาเทนโหลดของคอยเย็นทั่วไปนะครับเนาะซึ่งในเมื่อผิวมันเย็น5 องศาหรือ7 องศาเนี่ยมันก็เกิดการควบแน่นแล้วก็เกิดคอนเดนซ์แล้วก็เกิดการกำจัดลาเทนโหลดย่อหน้านี้ทั้งย่อหน้าเนี่ยเป็นบอกว่าให้เราแยกซะนะครับให้เราทำให้คอยเย็นตัวเนี้ยมันลดอุณหภูมิอย่างเดียวส่วนความชื้นเนี่ยแยกไปเลยนะครับดีคัพเปิลออกไปเลยแล้วเดี๋ยวไปหาวิธีอื่นในการลดความชื้นแทนถ้าเราทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเย็นกว่า14 องศาไงนะครับมันอาจจะเย็นแค่16-18อะไรเงี้ยนะครับมันก็พอที่จะลดอ๋อไม่ใช่สิถ้าอยากให้ตรงนี้เป็น12เนี่ยตรงนี้ก็ทำแค่12-11อะไรเงี้ยไม่ต้องลงไปถึง7อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นเพราะมันไม่ต้องทำให้คอยเย็นจัดนะครับเดี๋ยวไปดูต่อว่าแล้วจะลดความชื้นหรือกำจัดลาเทนโหลดนี่มันทำไงได้บ้าง